เผยข้อมูลวันพลัสเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใช้ชิป Dimensity 1200เป็นรุ่นแรกของแบรนด์อาจเป็นวันพลัสนอต 2เผยข้อมูลวันพลัสเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใช้ชิป Dimensity 1200เป็นรุ่นแรกของแบรนด์อาจเป็นวันพลัสนอต 2หลายๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสมาร์ทโฟนวันพลัสมักจะใช้ชิปเซตSnapdragon มาโดยตลอดนะครับแต่อีกไม่นานนี้ครับทางวันพลัสอาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ด้วยการหันไปใช้ชิปเซต MediaTek ก็เป็นได้ครับจากแหล่งข่าวล่าสุดระบุว่าวันพลัสกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่มันจะใช้ชิปเซต Qualcomm Snapdragon ครับโดยทางแหล่งข่าวไม่ได้ระบุถึงรุ่นวันพลัสนอต 2นะครับซึ่งหลายแหล่งข่าวคาดกันไว้เอาว่าจะเป็นอีกรุ่นที่ไม่ได้มาพร้อมกับชิปเซตจากทาง Qualcommโดยสมาร์ทโฟนรุ่นที่แหล่งข่าวนี้ได้ระบุนั้นคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 1200ครับที่มีรหัสโมเดลว่า MT6893 และคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับเหตุที่ทาง OnePlus จะเปลี่ยนไปใช้ชิปเซต Dimensity นั้นเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการทำงานของชิปเซต Dimensity 1200ที่มีความเร็วแรงระดับเลือดทงรวมถึงต้นทุนของชิปเซตที่ดูคุ้มค่าครับซึ่งจะช่วยให้สมาร์ทโฟนวันพลัสรุ่นที่ว่านี้มีราคาวางจำหน่ายที่ถูกลงตามไปด้วยนั่นเองครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางวันพลัสที่จะใช้ชิปเซต Dimensity 1200เบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นวันพลัสนอต 2เนื่องจากวันพลัสนอตเป็นซีรีส์ที่เน้นทำสมาร์ทโฟนราคาคุ้มค่าหรือก็อาจเป็นสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่อย่างวันพลัส CE ก็เป็นได้ครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ